พี่แอนก็พาเรามารับประทานอาหารที่ห้องอาหารสกุณาทำไมถึงชื่อสกุณาครับแล้วมีลูกนกสกุณาน้องนกก็คือว่าจริงๆแล้วห้องอาหารเนี่ยเป็นห้องอาหารลักษณะเลือกแรมเดิมทีเลยก็คือว่าใช้ชื่อนี้มาตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เหมือนว่าสกุณาก็แปลว่านกอยู่แล้วเราก็เลยใช้โลโก้ของที่ปลายด้วยแล้วก็ในห้องอาหารสกุณาก็ยังมีแบบส่วนประกอบที่แบบเป็นรูปนกเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนเราก็เน้นอยากจะเน้นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าชื่ออะไรก็เน้นออกแบบธรรมชาติซะส่วนใหญ่ค่ะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่าพาไปชมห้องอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปแนะนําให้รู้จักพี่ๆเค้าด้วยเชิญค่ะชื่อสุกิจเตชะอัมไพพันธ์ครับชื่อเล่นชื่อเอกนะครับเป็นเรสซองแอนด์บาร์เมเจอร์ดูแลในส่วนของห้องอาหารแล้วก็แผนกเครื่องดื่มในส่วนของโรงแรมทั้งหมดครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนุจรีอินทราพงษ์ชื่อเล่นน้องจิ๊บค่ะก็ประจำที่ห้องอาหารนี้เหมือนกันแล้วก็มีหน้าที่เป็นฟู้ดแอนด์เบเรจคอนเซ็ปต์นะคะดูแลเกี่ยวกับคำแนะนำคำติชมเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มของแผนกแล้วก็ปิ้งอาหารอยู่ตรงหน้าเรียบร้อยแล้วเนื่องจากพี่เอกเตรียมพร้อมให้เราแล้วใช่ค่ะ6อย่างอาหารวันนี้ก็จะมี6อย่างใช่ครับผมก็จะมีในส่วนของอาหารทะเลหรือแอปเปอเทเซอร์2ตัวบวกซุปอีก1ตัวแล้วก็อาหารเป็นเมนคอร์ส3ตัวนะครับก็คือ6อย่างนี้คือดีทีเดียวกินอย่างละวันนะไม่ได้ให้กินหมดก็คือวันนี้กินอย่างนึงอะไรอย่างนั้นอันนี้แค่นี้วันเดียวพี่เอกแนะนำเลยครับพี่เอกครับผมก็ในส่วนของอาหารทานเล่นก็จะแนะนำเริ่มจากปอเปี๊ยะเป็ดนะครับผมปอเปี๊ยะเป็ดใช่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเมนูที่ลูกค้าต่างชาติจะชื่นชอบมากมาทุกคนก็สั่งเกือบทุกคนเกือบทุกโต๊ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่พนักงานจะภูมิใจนำเสนอมากเพราะว่าเป็นส่วนของอาหารที่ค่อนข้างจะแบบเน้นเอกลักษณ์ของไทยๆด้วยซึ่งแน่นอนที่ต่างชาติคงไม่มีใครใช่แล้วก็ที่นี่เราก็จะเน้นแบบทำสดๆทุกวันโดยเฉพาะมะพร้าวคั่วอ่อนทำเองทำเองเลยครับทุกอย่างทำเองก็คือคั่วให้หอมคือซึ่งยกมาเสิร์ฟเนี่ยก็จะได้กลิ่นหอมของมะพร้าวจะเหมาะสำหรับอาหารทานเล่นก่อนที่เมนคอร์สจะมาครับผมในส่วนของซุปก็จะเห็นกุ้งตัวโตๆก็คือเป็นกุ้งแม่น้ำเป็นต้มยำกุ้งซึ่งลูกค้าต่างชาติรู้อยู่แล้วเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองไทยเลยใช่ก็จะสั่งแต่ส่วนมากที่สั่งก็คือเราจะไม่เน้นเผ็ดเกินไปเพราะลูกค้าต่างชาติเราจะเป็นรสชาติกลางๆรสชาติแบบสบายไว้ก่อนใช่ครับผมสามารถที่จะทานได้แบบเรื่อยๆไม่ต้องกินไปซื้อไปน้ำนี่ต้องเตรียมไว้เลยแต่ว่าคือได้เลยใช่ใช่นิดนึงก็เป็นจานถัดมาก็จะเป็นข้าวซอยไก่ปกติข้าวซอยนี่ถ้าพูดนี้ก็จะนึกถึงทางภาคใต้ใช่ไหมครับผมแต่นี่เรายกมาที่ชะอำยกมาเลยไม่ต้องไปไกลไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงเชียงใหม่ก็มาทานที่นี่ได้ที่ชะอำรสชาติเหมือนกันซอยไก่อร่อยครับก็มีเครื่องเคียงเหมือนกับทุกอย่างเหมือนกับข้าวซอยทั่วไปที่ทานกันเคยทานใช่ไหมครับข้าวซอยเคยครับเดี๋ยวช่วยคอมเมนต์ด้วยครับว่าอร่อยจริงจริงเราทานนะครับแต่หน้าตาเขาแบบโอเคนะรสชาติแบบชาติแน่นอนอยู่แล้วใช่แน่นอนสิคะเป็นซิกเนเจอร์ของห้องอาหารเราด้วยใช่ครับซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งก็เป็นมัสมั่นนะครับผมอันนี้ลูกค้าต่างชาติก็รู้อยู่แล้วว่ามัสมั่นก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองไทยจานนึงเหมือนกันที่นี่เราก็จะเน้นแบบเคี่ยวข้ามวันข้ามคืนจะได้แบบไก่นุ่มแล้วมีให้เลือกระหว่างซอยระหว่างไก่กับเนื้อซึ่งค่อนข้างจะหลากหลายแต่ว่ารสชาติเหมือนกันก็คืออร่อยเหมือนกันแน่นอนครับผมคือเป็นกุ้งผัดกะทิเผาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนกันที่นี่ก็จะแบบว่าเน้นกุ้งสดๆเพราะว่าเราอยู่ติดทะเลอยู่แล้วใช่เราไม่มีสต็อกครับเพราะว่าเราจะสั่งไปสดทุกวันวันต่อวันก็คือลูกค้าสั่งก็ไปตกกันมาเลยที่เราทำงานที่เราเห็นทั้งสดจริงI'm
แล้วก็ดูแลเรื่องกิจกรรมสรรหากิจกรรมพิเศษให้เด็กๆที่นี่Going down.